งสารหนูเถอะนะจ๊ะเพียงขอให้สำเร็จสักทีเถอะมันจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวกันสักทีแล้วทำไมสำเร็จล่ะเฮ้ยก็ต้องคิดไว้ก่อนว่ามันต้องสำเร็จมันถึงจะได้สำเร็จอย่างที่คิดไงไปไปดูผลงานกันคืนเสือเฮ้ยเสือจะไปกินเราแทนรถแล้วของรักเฮ้ยไม่ได้อย่าเรียกรถก็ไม่ให้สีห้ามเรียกรถไปแล้วไม่มีอะไรจ้ะช้างก็ไม่เหยียบเสือก็ไม่กินจองไอ้ต่อดีกว่าท่านหมื่นเห็นทีต้องถึงพระมเหสีแล้วล่ะก่อนเดี๋ยวท่านมืนพวกเจ้ามาที่นี่ทำไมขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้าข้าพุทธเจ้าจะมากราบทูลเรื่องพระโอรสของพระมเหสีจันเทวีพระเจ้าค่ะแล้วทำไมไม่บอกเราถ้ากลับมาบอกจันทาเจ้าพี่ทรงพาพวกนี้มาทำไมเพคะเห็นพวกเขาบอกว่าจะต้องมารายงานเจ้าเรื่องลูกของจันเทวีอะไรกันทำไมจะต้องมาบอกเราด้วยเรื่องสำคัญขนาดนี้พวกเจ้าจะต้องกราบทูลองค์เหนือหัวพระองค์เดียวเท่านั้นนะในเมื่อมาแล้วอ่ะก็เล่าถวายให้เจ้าพี่ฟังพร้อมกับเราเลยละกันไหนพวกเจ้าได้เรื่องอะไรมาบ้างเหมือนอำนาจคือข้าพเจ้าได้พบกับพระโอรสของพระมเหสีจันเทวีพระเจ้าค่ะตายจริงพูดออกมาได้ยังไงไม่รู้หรอว่าพระองค์อ่ะไม่โปรดใช่มันเป็นลูกชูนะข้าพเจ้าได้พบกับเด็กคนนั้นได้ทำตามพระมเหสีรับสั่งทุกอย่างว่ายังไงท่านราชครูหอยสังลูกของจันเทวีเนี่ยจะเป็นผู้มีบุญญาธิการมากมาเกิดเหมือนที่ท่านเคยทำนายไว้หรือเปล่าขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้าว่ายังไงล่ะท่านราชครูถ้าหากพระมเหสีทรงคลอดทารกออกมาเป็นมนุษย์พระกุมารนั้นยิ่งจะทรงมีบุญญาธิการอย่างไม่ต้องสงสัยท่านราชครูทำนายแม่นจริงๆท่านราชครูเคยบอกว่าถ้าหากลูกของจันเทวีเกิดเป็นมนุษย์จะมีบุญญาธิการมากยิ่งกว่าผู้ใดแล้วเด็กคนนั้นฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายก็แสดงว่าเป็นลูกของเราอะไรกันเพคะเจ้าพี่อย่าเพิ่งด่วนสรุปอย่างนั้นสิเพคะหม่อมฉันน่ะไม่ได้อะไรนะเพคะนอกจากเป็นห่วงพระองค์กับอนาประชาราษฎร์เด็กคนนั้นน่ะไม่ได้คลอดออกมาเป็นมนุษย์แต่ออกมาจากหอยหม่อมฉันเกรงว่าจะกลับเป็นกาลกินียิ่งกว่าเดิมนะเพคะดีไม่ดีอ่ะอาจจะเป็นพวกพูดผีปีศาจลอง
องคิดดูให้ดีสิคะคนดีมีบุญวาสนาทำไมจะต้องซ่อนตัวอยู่ในหอยทำไมถึงไม่เปิดเผยตัวตนออกมาให้พ่อกับแม่ได้ชื่นใจหม่อมฉันคิดว่ามีอะไรเหรอจันทาหม่อมฉันไม่กล้ากราบทูลไปคะเพราะเพียงแค่นี้ก็ทำให้เจ้าพี่กับพระมเหสีจันเทวีทรงทนทุกข์พระทัยมากพอแล้วลูกที่ดีมีบุญญาธิการมาเกิดย่อมบันดาลความสุขให้พ่อกับแม่เหมือนลูกจันทีของเรามีแต่ลูกปีศาจเท่านั้นแหละเพคะที่ฆ่ายังไงก็ไม่ตายแบบเนี้ยไม่ใช่เพราะว่ามีบุญวาสนาอะไรหรอกเพคะเจ้าพี่ถ้าเจ้าพี่อยากให้แน่พระทัยว่ามีบุญญาธิการจริงหรือเปล่าลองรับสั่งจับไปถ่วงน้ำดูสิเพคะถ้าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเอ้ยก็อาจจะพอกล้อมแกล้งได้ว่ามีบุญญาธิการอยู่บ้างเท่าที่หม่อมฉันกราบทูลมาทั้งหมดเนี้ยเพราะว่าหม่อมฉันน่ะจงรักภักดีต่อพระองค์แล้วก็เป็นห่วงอาณาประชาราษฎร์อย่างเดียวเลยนะเพคะว่าไงคุณเท้าวันนี้มาหาเราถึงที่นี่ใช่เหรอหม่อมฉันทราบข่าวว่าหมื่นอำนาจพาพระราชโอรสกลับมาเพคะนี่ใครหน้าไหนข้าข่าวบอกเจ้าฮะแล้วก็อย่ามาเรียกนี่เด็กนั่นเหมือนเป็นลูกเลยไงมันเป็นลูกปีศาจทหารหม่อมฉันขอประธานอนุญาตเพคะไม่ได้ไม่ว่าเจ้าจะขออะไรเกี่ยวกับเด็กนั่นก็ไม่ได้ทั้งนั้นตามไปได้แล้วไปสิเพคะแล้วพวกเจ้าล่ะจะมาพูดเรื่องนี้หรือเปล่าขอเดชะพระยาเป็นคนกล้าวข้าพุทธเจ้าคิดว่านี่ถ้าพวกเจ้าจะคิดจะมาพูดเรื่องไอ้ลูกหอยลูกปูเนี่ยก็กลับไปได้เลยนะพูดแต่ห้ามมึงกันอยู่ได้ไปสิท่านอมาตย์จะทำไงกันดีล่ะคงทำอะไรไม่ได้หรอกท่านอมาตย์อ่ะช่วยพูดกับอมาตย์ปรีชาและท่านราชครูหน่อยไม่ได้เหรอคุณเท้าก็รู้ว่าพวกนั้นเป็นคนของใครท่านอมาตย์ไม่มีวิธีช่วยบ้างเลยหรือเจ้าคะอย่างน้อยก็ขอให้ได้พบหน้าพระโอรสก็ยังดีถ้าทำได้อ่ะฉันทำไปแล้วแม่มาลัยไปเถอะมาลัยในเมื่อเขาไม่ช่วยก็ช่างเขาไปไม่ต้องไปง้อเล่นทำขนมปังกินไข่ต่อไปคะเสด็จแม่ลูกได้ยินว่าทหารจับเด็กผีได้เขาบอกว่าไม่ว่าจะทำยังไงเด็กผีก็ไม่ตายให้เอาเรื่องนี้มาบอกลูกเจ้าเหรอหน้านะเอาเรื่องเหลือๆอย่างเงี้ยมาเล่าให้ลูกเราฟังทำไมละมุนกับละไมไม่ได้บอกลูกซะหน่อยลูกได้ยินพวกนายกำนันฟึบๆกันไปคะจันทีแม่ไม่ชอบให้ลูกไปฟังพวกเรื่องสุบสิบจากผู้นางกำนันจันทีอยากเป็นเพื่อนกับเด็กผีตายแล้วลูกแม่จันทีอยากเก่งเหมือนเด็กผีหยุดเดี๋ยวนี้นะจันทีเด็กแม่เด็กแม่จะว่าจันทีทำไมไปคะจันทีแค่อยากมีเพื่อนฟังนะจันทีจำเอาไว้ว่าแม่ไม่ชอบให้ลูกพูดถึงเรื่องเด็กผีอีกจำเอาไว้เข้าใจไหมจะร้องไห้ทำไมลูกมีเพื่อนออกมามากมายลูกอยากมีเพื่อนเป็นผีลูกไม่เคยมีเพื่อนเป็นเด็กผีเจ้าชื่ออะไรเป็นลูกเต้าเหล่าใครหนูออกมาจากขอยสังจ้ะแม่ชื่อจันทีขนาดมาแค่วันเดียวอ่ะพวกพูดผียังออกอาละวาดขนาดนี้ถ้าเจ้าพี่ทรงเลี้ยงไว้อ่ะบ้านเมืองของเราไม่จะลุกเป็นไฟหรือไหมคะจริงสิเมื่อคืนเราเห็นกับตาว่าพูดผีปีศาจออกมาละวาดธนมาศ
จับเด็กนี่ไปถ่วงน้ำซะ